วัสดีนะคะอำเภอสิงหานครยินดีต้อนรับท่านผู้สื่อข่าวอิสระสวัสดีกับท่านประหลัดอำเภอสิงหานครผมในนามผู้สื่อข่าวอิสระอยากถามท่านประหลัดอำเภอว่าทำไมอำเภอสิงหานครข้าราชการก็ลงมาก่อนเป็นนโยบายของนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิตนายอำเภอสิงหานครหรือว่าหน้าครอบครัวสิงหานครค่ะรู้อำเภอบาดพุ่มไม่ได้ประชาชนต้องมาก่อนข้าราชการจะมาทีหลังประชาชนมาก่อนเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแต่ข้าราชการมาก่อนเป็นนโยบายของนายอำเภอสิงหานครค่ะไม่ทราบว่าท่านนายอำเภอไปน้อยผู้มีก้าวมาตุลาอ๋อท่านนายอำเภออยู่ข้างหน้าที่ว่าการอำเภอกำลังพัฒนาให้อำเภอเป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่ค่ะแล้วพูดมาตั้งนานแล้วท่านประหลัดคือประหลัดอะไรครับเพิ่งบรรจุมาไหมอ๋อหนูชื่อประหลัดตั๊กค่ะในระหว่างที่ผู้สื่อข่าวกำลังรอท่านนายอำเภอเข้ามาที่ทำงานขอให้ผู้สื่อข่าวดู PowerPoint ก่อนได้ไหมคะได้ได้ปันประดับกับผมจะนั่งดู PowerPoint ฟังI'm not afraid.
ือ